จมูกจะหายใจไม่ได้นะตมาออกไม่ดีแล้วเรื่องป่วยอันเราถนัดไม่เป็นไรประรับเคราะห์คนอยู่แล้วไม่มีปัญหาการพอฉันที่แรกฉันบ้างฉันบ้างลืมแล้วก็โทรมาถามมาฉันทุกวันไหมบอกว่าลืมไปบ้างแล้วก็อย่าลืมพอฉันติดต่อกันมันเอาเรื่องที่ปอดมันเรื่องที่ร่างกายที่แรกจมูกตันก่อนเหมือนคนเป็นหวัดเหมือนกับทุกอย่างแล้วก็พออยู่มาก็มันขับออกจากปอดทีนี้ไอไม่เลิกกลางคืนมันก็ไอไม่หยุดมันขับออกมาแห้งๆมันไม่ขับออกมาให้หมดค้างอยู่ที่ปอดแต่ก็สวดไม่เลิกเหมือนกันเพราะว่าหน้าที่ของเขาไอไปหน้าที่ของเราก็สวดไปตะกี้ก็บังคับในรถให้นิ่ง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 อย่าไหวหายใจเบาๆมันก็เงียบอยู่พอหายใจแรงมันเอาเรื่องนี่คืออนิจจังของสังขารแต่หลังจากนี้สี่ห้าวันมันก็หายหมดพอหายแล้วพิษที่มันขับก็หมดไม่เหลือในร่างกายของเราเป็นกำลังนิยมอยู่แต่บางคนไม่ทันครบกำหนดเลิกเสียก่อนเพราะว่าเบื่อกับขี้ป่วยก็แก๊กก็แก๊กแต่มาไม่เบื่อหรอกฉันให้หมดเลยจนหมดเราก็ซื้อถวายแล้วต้องฉันให้หมดร่างกายป่วยแต่ใจไม่ได้ป่วยนี่สนุกดีโยมไม่ได้แค่จะบังว่าในโลกนี้อยู่ทำอะไรนิพพานยังไม่ไปพระนิพพานไม่มีอะไรที่จะเป็นวุ่นวายไม่จะมีเครื่องวุ่นวายได้อยู่ทำไมไม่ไปได้สำนึกไว้เรื่อยๆนั่นส่วนหนึ่งของร่างกายมันขับออกมามันอยู่ดีๆไปก่อกวนมันไปแย่มันแล้วมันออกมายุ่งมีเราแยกเป็นสามภาคย่อมหน้าสามภาคคือภาคกายภาคจิตภาคโลกุตระส่วนร่างกายนี้มันต้องมีหน้าที่ของโลกิยะที่สร้างสรรค์โลกนี้ขึ้นมาให้เป็นมนุษย์เป็นสัตว์เรียกว่า38ภูมิมนุษย์1ภูมิพระพุทธเจ้าสาวกสาวิกาทั้งข้าทั้งหลายสร้างบารมีในภูมิของมนุษย์ในสัตว์ประชานั้นมีน้อยสร้างเมืองมนุษย์มากกว่าอันนี้สองในสองได้มากกว่าสร้างในเมืองของมนุษย์มากกว่าที่อื่นปรารถนาพุทธภูมิปรารถนาในเมืองมนุษย์และเป็นมนุษย์ด้วยสวรรค์6เพียงเสวยความเป็นทิพย์พระเจ้าโพธิสัตว์ชาติสุดท้ายอยู่ดุสิตเทวราชเสวยความเป็นทิพย์อยู่ชั้นดุสิตเทวราชและมาจุติในเมืองมนุษย์สุดท้ายจุติและประสูติที่วิญญาณในครรภ์มารดาพรหม20นั้นเสวยผลของฌานอย่างเดียวไม่มีอย่างอื่นคือฌานเสวยผลของฌานล้วนๆอบายภูมิ4ชายกรรมมีแต่ชายกรรมอย่างเดียวอย่างอื่นไม่มีในอบายภูมิทั้ง4แต่เมื่อมนุษย์นี้เป็นโอกาสดีของพวกเราที่สร้างบารมีได้มากกว่าที่อื่นอบายภูมิยกออกแล้ว4อย่างนี้นรกเปรตสุรกายสัตว์เดรัจฉานนี่ใช้กรรมอย่างเดียวไม่ได้ประโยชน์อะไรในภูมินั้นในสวรรค์6ก็เสวยบุญอย่างเดียวสร้างบารมีได้น้อยก็มีสร้างได้บ้างแต่ไม่มากพรหม20นั้นเสวยแต่ฌานอย่างเดียวไม่ได้สร้างบุญเพิ่มมาสร้างบารมีเพิ่มทีนี้ผู้ที่ผัวพันเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าก็มีสาวสามบริพรหมพระเจ้าตรุองค์หนึ่งสามบริพรหมก็ยังไม่ได้จุติก็ผ่านมาหลายองค์เหมือนกันแต่เมื่อพระองค์ทอดพระทัยจะประนิพพานเทวตมาผ่านได้แล้วก็มัจจุมาขอให้พระองค์ประนิพพานแล้วขอนิพพานนั้นท้าวสามบริพรหมว่าพระองค์จะนิพพานเพราะปรารถนานิพพานแต่สัตว์โลกเป็นกรรมไม่ได้รู้คำสอนของพระองค์เลยขอรัตนาให้พระองค์สอนต่อไปก็เราไม่ลืมบุญคุณของท้าวสามบดีพรหมเวลาเขาด่าคือคนพูดที่รุนแรงอ่ะนักพูดหัวรุนแรงด่าพระพรหมด่าเทวดาอาตมาเสียดายว่าไปทะเลาะกับเขาทำไมเพราะเขามีส่วนช่วยเหลือพระเจ้ามาตลอดสกุลต้นของเรามาจากเทวดาคือเมื่อบ้านเมืองโกลาหลเกิดขึ้นในโลกทุกครั้งต้องเชิญโพธิสัตว์ชาติสุดท้ายลงมาเกิดเป็นประจำสุดท้ายต้องมาช่วยมนุษย์โลกก็โคตรละหนขึ้นกันอยู่ที่เทวดาก่อนเรียกตระกูลเรามาจากเทวดานั่นจะรู้เทวดาเข้ามาเกี่ยวข้องก่อนโดยเฉพาะพระเจ้าเราองค์นี้เมื่อปฏิบัติลังเลว่าไปทางไหนดีแต่ตั้งใจยกจิตขึ้นสู่พระไตรลักษณ์ยังหาทางว่าไปทางไหนดีในขณะนั้นเทวดามาดีดปิน3 สายก่อน
เพื่อให้พระองค์ตัดสินใจเข้าสายกลางให้ได้สายหนึ่งก็ตึงขาดสายที่สองนั้นย้อนไม่ดังสายที่สามนี่พอดีดังพอดีพระองค์นึกได้ว่าปฏิบัติธรรมแคร่งทางกายตายเปล่าอัตตะมันฐานุโยกย้อนไปตามกามอารมณ์ไปตามอารมณ์ต่ำก็เสียเวลาเปล่าเดินสายกลางเท่านั้นที่จะถึงที่สุดได้ตั้งใจว่าต้องยกจิตขึ้นสู่พระไตรลักษณ์ที่ยังไม่เคยทำมาก่อนอย่างอื่นทรมานร่างกายทำมาหมดแล้วแต่ยังทางจิตเห็นไม่เที่ยงไปทุกข์ไม่มีตัวตนนี้ยังไม่ได้ทำถึงที่สุดตั้งใจทำสายกลางนี่เรื่องเทวดาช่วยครั้งแรกเพื่อให้ย้ายมาสายกลางไม่อยู่สายตึงและสายหย่อนลองตั้งสติเฉพาะหน้ายกจิตขึ้นสู่พระไตรลักษณ์ตอนนี้โยมนั่งกำหนดความไม่เที่ยงทั้งโลกเลยทั้งหมดตั้งแต่ดีที่ผ่านมาตั้งเราเด็กๆเด็กร่างกายของเด็กมันไม่เที่ยงก็หายไปพอมาถึงท่ามกลางก็มาอยู่ลักษณะคนกลางก็สลายไปความไม่เที่ยงมันดันมาอย่างละเอียดที่เรากำหนดไม่ถึงก็มีมานาฬิกาเข็มสั้นมันเดินช้าเรามองไม่เห็นแต่กำลังเดินอยู่เราเห็นเข็มวินาทีเข็มนาทีไม่ค่อยเห็นเดินแต่มันเดินอยู่ความละเอียดของธรรมที่เปลี่ยนแปลงละเอียดมากที่เรามองไม่ค่อยเห็นทำเรานึกว่าตัวเราเป็นนิดอยู่ผลักดันเรามาตั้งแต่เด็กมาเป็นหนุ่มสาวก็ผลักดันไปเรื่อยๆสุดท้ายก็ความแก่มาให้โดยไม่เคยรู้ตัวว่าแก่ลงตอนไหนแก่ลงอย่างไรแก่ผ่านมาอย่างไรนั้นไม่ค่อยรู้ตัวมารู้นานๆสักครั้งหนึ่งความละเอียดของนิจจังทั้งหมดนี้เป็นทุกขังมันทุกอย่างคือทนไม่ได้ทุกมีสามทุกหนึ่งทุกกายสองทุกใจสามทุกโดยธรรมชาติที่ทนไม่ได้สิ่งใดที่ทนไม่ได้อยู่คงที่ไม่ได้เป็นนิจจังเรียกว่าทุกขังในทุกนั้นเมื่อยกมาพิจารณาเพราะอนัตตาไม่มีตัวตนเลยทางหลุดพ้นของพระพุทธองค์และพระญาสาวกสงฆ์ทั้งหมดนั้นไปทางอนัตตาเหมือนกันหมดเห็นนิจจังทุกอย่างแล้วอาศัยไม่ได้อยู่ไม่ได้ทุกครั้งเห็นแต่ทุกข์ก็อยู่ไม่ได้อีกเพราะความทุกข์บีบคั้นไม่ให้อยู่พอกำหนดถึงอนัตตาก็ทางพ้นไปสู่อนัตตาคืออโลกุตระและนิพพานเห็นความไปสู่อนัตตาเมื่อพระองค์ยกจิตขึ้นสู่พระไตรลักษณ์ก็เห็นมารเห็นอะไรทุกอย่างพบกันทุกอย่างในร่างกายนี้แต่เมื่อก่อนทำทุกกิริยานั้นไม่เห็นไม่เจอกันเมื่อเราทำผิดทางมารไม่เกี่ยวข้องจะมาเดินถูกทางเห็นพระไตรลักษณ์ชัดเจนนี่มารต้องเกี่ยวข้องถ้าไม่เกี่ยวข้องพระองค์ชนะก็ไม่สามารถเอาเป็นพวกได้อีกขัดขวางทุกอย่างไม่ให้พระองค์เป็นพระอรหันต์การขัดขวางของมารนั้นไม่ให้มันรู้อย่างเดียวกลัวจะรู้เคล็ดลับของตัวเองหมดส่วนตัณหาราคะราตีลูกเทวดามารนั้นชนะใครๆมาตลอดทั้งหมดทั้ง38ภูมิแต่มาหวั่นไหวกับพระโพธิสัตว์ผู้บำเพ็ญบารมีว่าชนะยากแต่ก็ต้องต่อสู้ไปตามหน้าที่ของผู้ชนะมาก่อนเมื่อพระองค์ยกจิตขึ้นสู่พระไตรลักษณ์นั้นมารก็ไม่ยอมมารไม่ยอมพระทางแยกมีสองทางบารมีถูกทางแยกมีสองครั้งครั้งหนึ่งญาณถึงพระอรหันต์ปัญญาแก่กล้าบารมีถึงเป็นพระอรหันต์ในสมัยพระพุทธเจ้าชื่อว่าพระพุทธีปังกรพระพุทธีปังกรนี่เป็นพระอรหันต์แล้วเป็นพุทธเจ้าแล้วก็เผยพระพุทธศาสนาไปเรื่อยๆแต่พระองค์ในชาตินั้นอยู่เมืองอมรทวดี
ออกบวชบำเพ็ญฌานเพื่อหาทางไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเช่นกันได้อภิญญา6โอ้ทิพย์ตาทิพย์ระลึกชาติหนหลังได้หมดกำหนดจิตผู้อื่นคิดเรื่องอะไรได้หมดรู้สัตว์มาจุติมาเกิดมาจากไหนไปอย่างไรหมดแสดงฤทธิ์ได้5อย่างนี้อภิญญาพรหมสมบูรณ์แล้วในเมื่อตอนเป็นสุเมธาดาบสอยู่ตอนที่พระทีบังกรตรู้นั้นสุเมธาดาบสเข้าฌานอยู่7วันไม่เห็นรัศมีการตรู้ไม่เห็นเลยใน7วันนั้นอยู่ในฌานอยู่ในสมาบัติเมื่อออกจากฌานก็ไม่รู้เรื่องว่ามีอะไรเกิดขึ้นเพราะนั้นก็เมื่อนั่งๆก็เปลี่ยนเดียบทเดินแล้วก็เหาะไปเรื่อยๆเห็นประชาชนจำนวนมากงงดูกันและทำงานกันอย่างเคร่งเครียดก็ลงมาจากเบื้องบนมาถามว่านี่ทำอะไรกันขุดถนนไปไหนทำอะไรประชาชนบอกว่าตัวเมธาดาบสท่านผู้เพียรนิหารเหาะได้มีอริตานุภาพท่านไม่รู้หรือว่าพระพุทธเจ้าชื่อว่าทีปังกรตรู้แล้วสำเร็จแล้วมาโปรดชาวเมืองเราชาวเมืองอมรทรวดีต้องการต้อนรับพระองค์ไปให้สอนในเมืองเพื่อบรรลุเป็นภริยะจำนวนมากนี้ต้อนรับพระองค์ด้วยการถูกท่านกดถนนผ่านเข้าเมืองไม่ให้เดินลำบากพร้อมด้วยภิกษุภิกษุณีและบริษัทผ่านมาทางนี้ท่านสมณะได้บอกก็ปลื้มปิติคําว่าพุทธะผู้ตรู้แล้วสําเร็จแล้วนั้นได้ยินเป็นครั้งแรกก็ศรัทธาอย่างมากหลายเหลือล้นข้าพเจ้าขอทําบุญด้วยด้วยกายด้วยใจขอขุดถนนด้วยเลยเอาดินมาใส่ลงในโคลนต้มที่ต่ําประชาชนเห็นว่าสมณะดาบสมีฤทธิ์สามารถแสดงฤทธิ์ได้ทำอะไรก็ได้บรรดาอะไรก็ได้ด้วยฤทธิ์ก็มอบให้ทั้งหมดว่าสุเมธะท่านรับไปที่โคลนตมทั้งหมดนั่นแหละให้ท่านทำถนนแต่ท่านขนลงมาทีละก้อนทีละก้อนมาทิ้งลงเนี่ยเมื่อไรมันจะเต็มท่านบรรดาด้วยฤทธิ์ให้เต็มดีกว่าสมณะดาบสว่าการสร้างบารมีต้องสร้างโดยกายวาจาใจไม่ใช่สร้างด้วยฤทธิ์ถ้าฤทธิ์มาทำก็ไม่เรียกว่าสร้างบารมีต้องลำบากต้องใช้ร่างกายวาจาจิตใจแต่ยังขนใส่ลงใส่ลงขนใส่ลงใส่ลงใส่ลงเรื่อยๆพระเจ้าทีปังกรมาถึงไม่ทันแล้วพอมาถึงเร็วมากไม่ทันแล้วประชาชนก็ยังถมอยู่ส่วนหนึ่งส่วนลึกนั้นเป็นของพระทีปังกรก็เลยทอดตัวลงเป็นสะพานให้พระทีปังกรข้ามไปชายยืดยาวทีเดียวเลยประชาชนก็ดีใจว่าสมัยตาเราบอกแสดงฤทธิ์แล้วพวกเราไม่ต้องขุดแล้วขอสมัยตาท่านทำตัวท่านให้ยาวทั้งหมดไปถึงเมื่ออมรธรณีเถิดแต่สมัยตาเราบอกนั้นทำเพียงที่ลำบากเท่านั้นให้ผ่านพ้นไปพระทีมังกรมาเหยียบที่ศีรษะแล้วก็ชายยานพิจารณาด้วยสัพพัญญูว่าสมัยตาเราบอกพวกนี้ปรารถนาสิ่งใดรู้ได้ยานสัพพัญญูทันทีว่าปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตข้างหน้าทางแยกมีสองทางคือถ้าบวชเป็นพระภิกษุฟังธรรมพระนิพพานก่อนได้เป็นพระอรหันต์แต่ปรารถนาพระเจ้าก็ได้สำเร็จเหมือนกันแต่ต้องยืดไปอีกเสียต้องไกลแสนหมากับเป็นทางแยกสาวกของพระองค์ในทางนี้พระมหากัลปะปรานาพระพุทธเจ้าแต่มาเจอทางแยกลาพุทธภูมิเป็นพระอรหันต์องค์ที่สองพระอนุรุตตาทิพย์ปรานาเป็นพระเจ้ามาเจอทางแยกอีกก็ปรานาว่าเป็นพระอรหันต์เถิดไม่เอาแล้วไกลเหลือเกินลำบากก็เป็นพระอรหันต์พระนันทะปรานาพุทธภูมิเป็นพระพุทธเจ้าเหมือนกันมาเจอพระเจ้าองค์นี้พยากรณ์ก็เลยทางแยกขอเป็นพระอรหันต์พระมหากัจจายนะปรารถนาพระเจ้ามาถึงทางแยกอีกก็เป็นพระอรหันต์ปรารถนากรรมฐานหลายองค์ที่ผ่านมานี้ปรารถนาพระพุทธเจ้ามาแล้วแต่เกิดเบื่อหน่ายท้อถอยพระฤทัยขอเป็นพระอรหันต์ก็
็เป็นพระอรหันต์ทันทีโดยไม่ต้องปฏิบัติอะไรมากเพราะญาณถึงพระอรหันต์แล้วมาสุดท้ายนี้อาชิตภิกษุที่ประนามเป็นพระเจ้ามายาวนานพร้อมกับพระองค์แต่ถัดไปองค์ที่สุดท้ายนี้พระบารมีสร้างกันมาพระเสียเมตไตรช้ากับสร้างเมตตาบารมีมากสงสารสัตว์โลกมากในวิญญาติกาสัทธาติกานิช้ากว่าปัญญาติกาส่วนพระองค์ได้มาทางปัญญาติกามาทางปัญญาเลยเร็วกว่าพระเสียเมตไตรเมตไตรต้องช้ามากเพราะว่าต้องรื้อสัตว์ขนสัตว์กันยาวและสร้างเมตตาจิตสูงมากละเอียดอ่อนในศาสนาของเสียเมตไตรนี้ไม่มีคนเบียดเบียนกันมีสองพวกพวกหนึ่งสัมมาทิฏฐิล้วนๆที่ต้องไปสวรรค์และเป็นพระอรหันต์พวกหนึ่งเป็นมิจฉาทิฏฐิอยู่แต่ไม่ร่างกรรมทำเวรมากไม่ยอมไปนิพพานไม่ยอมไปสวรรค์เป็นมนุษย์แยกเป็นสองพวกพระอาชิตภิกษุเมื่อเจอพระเจ้าฟังธรรมเจ้าบวชใหม่แล้วก็อธิษฐานเป็นพระพุทธเจ้าไม่ยอมถอนพุทธภูมิก็ได้เป็นพระเสียเมตไตรในอนาคตข้างหน้าทางแยกเต็มคืนตรัสรู้นี่ของพระเจ้ามีทางแยกเหมือนกันมีทางแยกถ้าพระองค์ทอดถอยพระฤทัยกลับไปราชวังตามคำเชิญของนายฉันนะก็เป็นพระเจ้าจักรพรรดิยังไม่เป็นพระเจ้าก่อนบารมีของพระเจ้ากับบารมีจักรพรรดินั้นคล้ายคลึงกันมากแต่เมื่อตัดสินใจขอเป็นพระเจ้าไม่ขอเป็นจักรพรรดิก็สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าทันทีนี่เรียกว่าทางแยกทางแยกของโลกิยะทางแยกของโลกุตระมีลูกศิษย์อาตมาหลายรูปท่านเข้าถึงทางแยกท่านไปบัตรต้องการให้สำเร็จอรหันต์ได้แต่มารต้องการท่านน้อยท่านแยกทางไปฝ่ายก่อสร้างวัสดุก็เลยผ่านไปยังไม่สำเร็จสับได้เบื่อหน่ายก็วันนั้นเลยสำเร็จถ้าท่านไม่สร้างวัสดุท่านเป็นพระอรหันต์เลยสำเร็จดูกแยกทางมาหลายองค์ดูกแยกทางมาทั้งไม่เคยชอบก่อสร้างมาก่อนแต่ก็ก่อสร้างได้ดีทำอะไรสำเร็จทุกอย่างผู้สร้างบารมีบริษัทเทวดาหนุนให้ทำอะไรสำเร็จทุกอย่างเพราะทางแยกทางแยกพระโสดากับปุถุชนพอจะเป็นพระโสดาละสังขารทิฏฐิสิ่งน่ารักน่าสงสารน่ารับผิดชอบเกิดขึ้นผ่านจับลอยวางก็ผ่านเป็นพระโสดาไปเกิดขึ้นเป็นพระโสดาแต่ถ้าเป็นพระโสดามาก่อนทางแยกไม่ไปไหนหรอกต้องขึ้นทักกิทาคานาคาไปเรื่อยจนเป็นพระอรหันต์จะมาย้อนกลับหลังแน่นอนย้อนกลับหลังเดินหน้าด้วยอริยะลักษณะของแม่วงกอดที่ก่อมงคลนั้นเรามาดูประวัติย้อนหลังไปดูว่าสงสัยชาติก่อนนั้นบรรลุอริยะมาแล้วหน้าชาตินี่เป็นช่างเสริมสวยอยู่พอก็พาสอบผ่านหน้าบ้านตลอดใจวูบเดียวถ้าตามญาณเขาเรียกอนาคามีอยู่บ้านไม่ได้ตลอดใจอยู่บ้านไม่ได้ต้องอยู่ป่าช้าเข้าอยู่ป่าต้องให้ผัวไปส่งลูกยังเล็กก็ต้องทิ้งลูกไปอยู่ป่าบ่รับส่งรับส่งบ่อยู่บ้านไม่ได้คุยธรรมะเกิดธรรมะละเอียดอ่อนมากนี่ลักษณะของพระอนาคามีคืออยู่บ้านไม่ได้และห่างไปผัวจะร้องขออย่างไรก็ไม่ได้ผลแล้วความเบื่อเกิดขึ้นกับศรัทธาแรงกล้าเกิดขึ้นต้องอยู่ป่าเดินทุดงไปเรื่อยๆแล้วทีนี้มาอยู่ประจำแล้วผัวรับส่งไม่ไหวแล้วไม่รู้หายไปไหนไปเรื่อยๆจนไปถึงกาญจนบุรีก็ไปเกาะมงคลเกลือที่นั่นก็เห็นว่าเหมาะสมที่จะปฏิบัติให้ยาวนานก็ขึ้นอยู่บนยอดเขาเห็นเป็นเกาะน้ำเกือบรอบนึงก็ขึ้นไปอยู่บนเขาเมื่อเกิดคุณธรรมสูงขึ้นตามลำดับละเอียดตอนนั้นคนศรัทธามีบริวารมากขึ้นทั้งผู้หญิงและผู้ชายแต่ถ้าตัดสินใจคนเดียวอย่าเอาบริวารสำเร็จชาตินี้
พราะความเบื่อหน่ายมากพอบริวารถึงความปีติในบุญกุศลในความดีที่สร้างต้องสร้างกุฏิให้พระพักต้องสร้างเจดีย์ต้องสร้างบุญกุศลสร้างสถานที่ซื้อที่ดินปลูกป่ามาสร้างถึงอินเดียกุศลจิตแรงกล้าขึ้นมาสร้างบุญบารมีแต่ถ้าปรารถนาเป็นพระเจ้าก็ได้ทันทีแต่ต้องเป็นชายก่อนต้องปรารถนาข้ามไม่ได้ปรารถนาว่าชาติหน้าขอข้าพเจ้าเป็นผู้ชายและเป็นพระพุทธเจ้าได้ทันทีถ้าปรารถนาเป็นหญิงก็ปรารถนาว่าชาติหน้าขอข้าพเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตข้างหน้าหลังไปเสียไม่ตายแล้วแต่ไม่ได้ต้องเป็นชายก่อนเป็นผู้ชายก่อนที่นี่ทางมีทางแยกเมื่อเบื่อหน่ายแล้วบรรลุได้แล้วทุกเวลาแต่เมื่อมาสงสารบริวารก็ยาวไปอีกตอนปลายเรียกปรินิพพายีต้องแย่งกันตอนปรินิพพายียังไม่รู้ว่าก่อนตายนะอันไหนสำเร็จก่อนถ้าชีวิตก่อนดับสำเร็จเสียก่อนได้เป็นพระอรหันต์ปรินิพพายีแต่ถ้าตายก่อนยังไม่สำเร็จต้องเกิดอีกชาติก่อนจึงสำเร็จถ้าเป็นอนาคามีชาติเดียวสำเร็จแต่กุศลจิตแรงกล้านี่ส่วนมากนิพพานชั้นสุทธาวาสปรินิพพานข้างบนจะไม่นิพพานเมืองมนุษย์หรอกพวกสร้างบุญบารมีมากให้ทานมากสร้างแบบแม่วงกอดนี้ต้องนิพพานชั้นสุทธาวาสแต่ถ้าเบื่อหน่ายชาตินี้มากแรงกล้าขึ้นก็สำเร็จชาตินี้ได้ทุกเวลาแต่ต้องตัดสินใจแยกทางจะมาไปคุยกันดึกมาเยี่ยมสองครั้งคุยบอกทางแยกไว้ให้ว่าถ้าเจ้าแม่ต้องการจะสำเร็จชาตินี้ไม่ยากตัดบริวารทีละเดือนทีละเดือนไม่รับแขกไม่รับบริวารทีละเดือนทีละเดือนมีหวังสำเร็จคือไม่เอาจิตไปสอนคนอื่นค้นคว้าทางหลุดพ้นของตัวเองอย่างเดียวไม่ต้องมีใครสอนหรอกไม่ต้องหาอาจารย์ไปนั่งสอนเสียเวลามันเห็นเองสำเร็จชาตินี้ได้แต่มันเป็นทางแยกอยู่เมื่อก่อนลูกศิษย์หลวงพ่อจำเนียรอาจารย์สมชายวัดป่าสว่างบุญท่านตั้งใจสำเร็จอรหันต์อย่างเดียวปฏิบัติติดต่อกันอยู่อาตมาก็10 ปีปีนั้นไม่ทำเรื่องการก่อสร้างเลยไม่เอาทั้งสิ้นแต่ให้พูดเรียกอะไรนี่ปากหวานพูดเก่งตั้งใจสำเร็จอรหันต์ให้ได้ในครั้งสุดท้ายนั้นไปอยู่ที่ป่าช้าโอปาสีฉันลืมแล้วไม่รู้จันทร์ระยองที่โยมปุ๊เมียสจเทวินที่ชลบุรีไปบอกว่าอาจารย์ร่วมบุญบ้างไหมทำที่อยู่อาจารย์สมชายท่านจะปฏิบัติให้สำเร็จท่านเอาจริงทำบัติให้สำเร็จในป่าช้าพอบอกนั้นจะมาพิจารณาทีว่าจะสำเร็จหรือไม่แต่เราไม่สัพพัญญูเหมือนพระพุทธเจ้าที่จะรู้เราไม่มีสัพพัญญูแต่มาเหตุผลนั้นศึกษามาแล้วรู้ด้วยการศึกษาไม่ใช่สัพพัญญูเกิดขึ้นมา2 ทางถ้าไปสร้างวัดไม่สำเร็จถ้าสำเร็จสำเร็จทีหลังถ้าไม่สร้างวัดอันสำเร็จด้วยเหตุผลที่จะบรรลุมันถึงแล้วมันคราวที่จะสำเร็จแล้วเป็น2 ทางเลยถ้าลึ่งลองดูสิท่านสำเร็จไหมแต่เราไม่สามารถจะรู้ด้วยญาณของเราได้ว่าสำเร็จหรือไม่พอท่านเรื่องก็เจอว่าท่านไปสร้างวัดที่ดินของพ่อของท่านที่ระหว่างจังหวัดนายกกับสระบุรีนครนายกสระบุรีเป็นที่ที่พ่อก็ซื้อเอาไว้ถ้าท่านไม่เอาวัดไม่สร้างวัดที่นั่นไม่สร้างพระพุทธรูปทำด้วยหินไม่สร้างโบสถ์ทำด้วยหินไม่สร้างสถานที่ซึ่งเป็นวัตถุท่านบรรลุในป่าช้านั้นก็เลยบอกโยมปุ๊อาจารย์สมชาคืออาตมาต้องการให้แกสำเร็จนี่ให้สำเร็จแต่ว่าเราพูดให้แกมีมานะต่อสู้ให้สำเร็จได้คือช่วยมาหลายองค์และพระทั้งนั้นโยมปุ๊กอาจารย์สมชายไม่ได้อยู่ที่นั่นหรอกโยมอย่าไปเรียกอะไรเงินทำให้แกอยู่เลยเสียเวลาท่านไปสร้างวัดที่ดินของพ่อของท่านระหว่างนครนายกกับสระบุรีซื้อไว้นานแล้วเฮ้ยอาจารย์สมชายไม่พูดเอาไปสร้างวัดไปอยู่ที่ดินของพ่อนี่ท่านพูดว่าท่านจะจำพรรษาที่ป่าช้าภาษีและอาจารย์พูดอย่างนี้ไม่ถูกเลยนี่ฉันมาเรียกอะไรหนูไม่ใช่โยมนี่ลูกศิษย์กันนะคนนอกไม่พูดหรอกพูดให้แกมีมานะว่าไม่ซื้อไม่สร้างวัดต้องปฏิบัติให้สำเร็จให้ได้โยมช่วยไปบอกอาจารย์จำเนียรว่าท่านอย่าสร้างวัดได้ไหม
ให้ปฏิบัติอย่างเดียวอย่าสร้างวัดอย่าวัตถุพอยอมปุ๊บก็สงสัยสมาไม่ร่วมบุญไม่ให้ดอกบาทไม่ร่วมบุญเลยไม่บอกพระแม่ชีเดี๋ยวปุ๊บบอกพระแม่ชีก็คือนี่อาจารย์ขึ้นธรรมานบอกด้วยว่าเรียกอะไรเงินไปสร้างที่อยู่ให้อาจารย์สมชายมีห้องท่วมห้องน้ำพออยู่ได้ท่านจะอยู่ที่นั่นให้นานเพื่อสำเร็จฉันไม่บอกยอมบอกเองอาตมาไม่บอกไปส่งเสริมให้แกไม่สำเร็จไม่เอาแกก็สงสัยไปเรื่อยๆยอมปูสงสัยเรื่อยๆเลยให้แกไปบอกอาจารย์สมชายว่าถ้าท่านต้องการบรรลุจริงก็อย่าสร้างวัดสิเพื่อท่านฮึดกันมาว่าอาจารย์ประมาทเราเนี่ยว่าเราสร้างวัดเราไม่สร้างไม่ชอบเจ้าเดินทุดงไม่สร้างเด็ดขาดเท่านั้นแหละสำเร็จมันถึงทางแยกแล้วแต่ในแกพอยอมปูบอกแกสงสัยสังอาจารย์จำเรียนเพี้ยนหรือไม่เป็นอะไรวะทำไมมาคิดว่าเราสร้างวัดเราต้องการให้สำเร็จและเราอยู่กับท่านมานานแล้วท่านไม่รู้หรือว่าเราเนี่ยไม่คิดสร้างวัดไม่ชอบสร้างวัตถุแต่บังเอิญว่าจำเป็นแล้วก่อนเข้าพรรษาเนี่ยอาจารย์สมชายไปลาพ่อเป็นประจำจะอยู่ที่ไหนนครนายกสระบุรีมันมีหรือที่ดินของพ่อมีหรือถามอย่างนั้นก่อนสงสัยเราอยู่ว่าทำไมเราคันโยมปุ๊เอาจริงเอาจังไปเรื่องนั้นมีซื้อไว้นานแล้วคนเล็กๆคนไม่เรื่องหรอกคนจำไม่ได้กูซื้อเอาไว้ไปดูไหมหน้าสร้างวัดพ่อก็ว่าหน้าสร้างวัดไปดูไหมเอาไปดูก็ได้แต่จางต้องการทำความเพียรเป็นพระหันที่นั่นคือข้าก้าวหลักแล้วก้าวหลักทางแยกแล้วไปถึงที่กว้างอยู่มีลำธารไหลมีต้นไผ่มีป่าไม้สวยงามที่ทิ้งร้างไว้นานแล้วไม่ได้ไปดูพอเห็นแกสร้างวัดแล้วก็ไม่กลับไปพระจ้าโอภาษีแล้วไม่ไปสร้างวัดแล้วยอมพูดตอนเสียงกับฉันแกว่าถ้าอาจารย์สมชายสร้างวัดก็เสียสัจจะพูดว่าไปสร้างที่นั่นฉันอนุญาตได้เงินแล้วไปอยู่ที่ไปสร้างวัดก็เสียสัจจะเชื่อเถอะนะสัจจะนิดเดียวตรงนั้นแต่ศรัทธาสร้างวัดมันเหนือกว่านี่โยมทำยังไงอ่ะสัจจะเล็กแค่แล้วอันนู้นใหญ่กว่าไปถึงแกไม่กลับไปแล้วสร้างวัดที่นั่นเลยโยมปุ๊ไปด่วนไปหาฉันอาจารย์อาจารย์ทำชายทำฉันเสียด้วยฉันต้องเสียหายหมดบอกคนว่าสร้างกุฏิเลยแกไปสร้างวัดจริงๆเลยที่ดินของพ่อก็จริงๆด้วยซื้อไว้นานแล้วแล้วนี่เสียหายหมดฉันหมดกำลังใจจะช่วยท่านแล้วบอกไม่ช้าโยมอาจารย์ที่พูดกับโยมเพื่อต้องการให้อาจารย์สมชายเนี่ยมีพลังดันเพื่อไม่สร้างวัดแต่พ่อแกพาไปแล้วไปเจอกันแล้วเรียบร้อยแล้วไม่มีทางยึดกลับมาสำนักโอภาษีได้หรอกไม่มีทางแล้วติดทางโน่นแล้วต่อไปเทวดาที่มีอำนาจก่อสร้างไปช่วยท่านหมดเลยพวกนี้ก็หาผู้มีบุญที่จะบรรลุพระอรหันต์เนี่ยสร้างอะไรมันได้ผลมากพระท่านไม่โลภเอาเองใครให้เงินก็ไม่เอาเองไม่โลภให้คนอื่นทั้งหมดนะโยมปุ๊เอาเชื่อฉันดีกว่าตั้งสัจจะใหม่ฉันนะไม่ว่ามังสัจจะวจังที่ถามิจะตามช่วยเหลือต่อไปสร้างบารมีกับท่านด้วยตามช่วยเหลือสร้างบารมีแกก็วางความสัจจะแล้วเอาเรื่องก็ช่วยเลยหายโกรธแล้วมันไม่พอใจว่าทำไมบอกเราว่าทำความเพียรที่นั่นแล้วไปสร้างวัดก็เลยไปช่วยสร้างต่อตอนนี้ก็เมื่อไปสร้างแล้วเมื่อเริ่มสร้างวัตถุแล้วเนี่ยยอมแพ้ทางนิพพานแต่เกิดผลสร้างบารมีเนี่ยเทวดาที่เป็นโพธิสัตว์มหาศาลในโลกโยมช่วยท่านเต็มที่นะบอกบนสร้างพระพุทธรูปเสร็จทันที70กว่ารูปก็เสร็จรูปเท่าไหร่ใหญ่แค่ไหนก็เสร็จทั้งนั้นแหละองค์ใหญ่กว่าคนสร้างได้เสร็จไม่ว่าทําอะไรสร้างเจดีย์ตรงไหนเสร็จตรงนั้นสูงแค่ไหนก็เสร็จไปสร้างให้วัดม่อนฤาษี7วันเสร็จถ้ําเสือ24ชั่วโมงเสร็จบนยอดเขาเอาศิลาขึ้นมาแม่ชีขนกันกลางคืนเสร็จทั้งนั้นแหละเพราะว่าแม่ชีที่ขึ้นภูเขาไม่รอดอันเทวดามันก้าวในป่าขึ้นรุ่งระหว่างเลยพอฉันกลับไปอาจารย์ชีพราณีที่ทํายาอยู่ในวัดว่าอาจารย์ขึ้นเขาไม่รอดอาจารย์จะแปลกนะพออาจารย์ว่าอาจารย์สมชายว่าเอาอิฐศิลาแรงขึ้นไปแผ่นึง10กว่ากิโลฉันแปลกฉันขึ้นคูนขนรุ่งสว่างเลยฝนตกด้วยฉันไม่กลัวมันเพราะอะไรและตัวเบาสนุกสนานไอหลานฉันตัวเล็กมันเป็นคนโรคประสาทผอมอย่างตัวนิดเดียวโรคประสาทเดียวบ้านั้นขึ้นคืนรุ่งสว่างขนสว่างพออาจารย์ไปท่านฮะหนูขนคืนรุ่งสว่างสนุกจังเลยแล้วทำไมหนูขึ้นไม่รอดขึ้นไม่ได้ทำไมมันขึ้นได้อะฉันว่าโอ้เธอถึงหายโรคนะพูดออกกำลังใจถึงหายโรคกันนะทีหลังท่านอาเห็นว่าหายเห็นไม่หายอ่ะเอ๊ะมันหาว่าเราพูดว่าหายแต่ไม่หายแต่มันแปลกว่าทำไมขึ้นภูเขาได้กลางคืนเทวดาเข้าในร่างคนที่แล้วพาขึ้นไป
มาอย่างนั้นหินก้อนใหญ่จะยกขึ้นไปวางได้ไงเนาะเดี๋ยวเมื่อเทวดาออกแล้วมันก็ไม่ไหวมันขึ้นไม่ได้เทวดาร่วมมือกันสร้างบารมีไม่ว่าท่านทำที่ไหนอะไรก็ต้องเสร็จในที่นั้นไม่อย่างนั้นครูบาศรีวิชัยที่สร้างไม่ได้หรอกผู้ที่ไม่เอาทำเพื่อส่วนรวมนั้นเทวดาจะหนุนกันสร้างได้สำเร็จเมื่อสร้างบารมีมีลูกศิษย์ชั้น3รูปแล้วอาจารย์ฟองครองเลียงดอกเดินทุดงก็สำเร็จเป็นพระหันท่านอยากสร้างวัดได้ไหมผมอาจารย์ข้าจะผิดแล้วผมไม่สร้างวัดหรอกอย่าสร้างนึกคำพูดผมนะอาจารย์เรียนว่าไม่สร้างวัดไม่สร้างวัดแล้วก็ไปสร้างคลองลำเลียงตอนนี้แกสิ้นบุญแล้วสร้างคลองลำเลียงไม่สำเร็จอีกที่อาจารย์สมทรงแกนั่งมา3เดือนที่หอประชุมเกิดเบื่อหน่ายเต็มที่แล้วอาจารย์ผมจะเดินทุดงไปสำเร็จคุณนั่งต่อดีกว่าสิ่งนี้ผมได้สอนทุกวันคนได้รู้ทางไปกลัวถูกแยกทางอย่าเอาอาจารย์ผมต้องไปแล้วอยู่ที่นี่วุ่นวายหาที่สงบให้บุตรพ้นคุณอย่าสร้างวัดได้ไหมผมไม่ทราบอาจารย์ข้าจะผิดแล้วไม่เชื่อตะกงพอไปเจอถ้ำเขาทางไปจังหวัดตรังสร้างวัดทันทีพ้นเลยเขาจะมีทางแยกอันนี้อ้างมาให้ลูกศิษย์ก่อนอาจารย์จำเรียนหลายองค์ที่โดไปเจอทางแยกแล้วก็ไปแต่ถ้าจะสำเร็จไม่ช้าอีกวันหนึ่งวันใดถ้าอาจารย์สมชายก็นึกว่าเราสร้างแต่วัตถุไม่ได้ผลอนิพพานเลิกเด็ดขาดสำเร็จอีกแต่ต้องเลิกให้ได้บางทีเพิ่มเลยกับกองบุญทำที่ไหนสำเร็จที่นั่นทำที่ไหนมีบุญเหมือนสำเร็จบนเขาไม่น่าสำเร็จก็สำเร็จทำไม่ได้ก็ได้บารมีนี่มีพร้อมมาที่จะสำเร็จที่ทำทุกอย่างที่นี่เราทุกคนมีทางแยกอีกทางแยกมันธรรมดาเราคนทั่วไปเป็น3ทางหนึ่งทางไปสวรรค์เผลอๆเราขาดศีลหน้าไปนรกได้ไปอบายภูมิได้2ทางไปพรหมเราสามารถทำฌานได้ทุกคนแต่มีทางแยกไม่ให้ไป3เป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์มันทำให้เราขาดศีลข้อหนึ่งข้อใดไม่สมบูรณ์อีกถ้าเราใช้ความอดทนให้สูงเดินไปทางอริยะเราสละดีกว่าสละก็ด่าเราว่าเราอิจฉาเราทำลายเราเบียดเบียนเราพี่กันน้องกันแม่ลูกพ่อลูกวุ่นวายถ้าเราอดทนได้บารมีเราสูงขึ้นมรรคผลนิพพานบังเกิดทันทีถ้าเราทนได้มรรคผลนิพพานบังเกิดทันทีเรียกว่าตาบ่าไม่แตกทนให้มากแล้วก็ในขณะทนนี่เราสู่ทางอริยะก็ต้องสละตัวเองสิ่งทั้งหมดว่าไม่มีอะไรในโลกนี้เป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนสมมติขึ้นทั้งหมดแล้วพยายามปล่อยวางทำงานทำการไปตามหน้าที่ทำตามหน้าที่อย่าหวั่นไหวกับสิ่งที่มากระทบไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นอย่าหวั่นไหวถ้าไปทางนี้ทางโพธิสัตว์เดินมาแล้วนั้นไปทางสู่เป็นอริยะถึงเราทำบุญได้มากก็ไม่หวังสวรรค์ไม่หวังอะไรทั้งสิ้นมันไปก็ไปของมันเองเรื่องของมันไม่หวังเราทางเดินทางสายกลางให้ได้สายสามสังขามย่อมาเหลือ2ทางดีกับทางชั่วย่อว่าไปสวรรค์กับเป็นมนุษย์ถ้าเราไปข้างขวาไปทางดีไปสวรรค์ไปทางซ้ายเป็นมนุษย์แต่เราต้องการโลกุตระไปนิพพานให้เดินสายกลางไม่ติดท้ายไม่ติดขวาไปนิพพานนั้นน่ะลูกศิษย์ของอาจารย์จำเนียนเนี่ยติดขวาติดขวาไปนิพพานไม่ได้ติดท้ายไปนิพพานไม่ได้ติดขวาส่วนใหญ่ส่วนหวังมรรคผลนิพพานนั้นมันแปลกอยู่อย่างหนึ่งเรามาศึกษาเรื่องมารอยู่ให้ละเอียดให้ป้อมไปหมดแต่หมดเหมือนกันไม่ว่ามารมันแทรกอยู่ตรงไหนอาตมาจำเนียนตามถึงหมดเลยเหมือนตามพวกก่อการร้ายสมัยก่อนฉันตามถึงหมดว่ามันตั้งค่ายตรงไหนใครเป็นหัวหน้าใหญ่ฉันตามไม่เหลือพรบหมดตามมารวันนี้พูดยาวนิดนึงออกจากนี้ต้องไปคลองด่านพูดยาวนิดนึงตามมารมันอยู่ตรงไหนมันซอกแซกอย่างไรทำไมมันขวางเหลือเกินถ้าสร้างดิ่งลงไปให้เคร่งครัดมารเอาเรื่องหนึ่งเด็ดขาดไม่ยอมเด็ดขาดประกาศรบกันมันจะไม่ยอมครูบาศรีวิชัยเขาไม่ยอมให้เดินหน้ามารกันทุกรูปแบบนำญาติโยมไปสู่นิพพานไหว้พระสวดมนต์ไม่มีทางต้องล่ม
หลายองค์ที่ทำตามครูบาศรีวิชัยนั้นก็ไม่ถึงขวังจะต้องมารตัดรอนทันทีให้ล้มมาจานิกรเอาตัวอย่างพาโยมสวดมนต์ไหว้พระไปตามวัดต่างๆไม่มีทางมารไม่ยอมให้ผ่านทางนั้นได้พระพุทธโธพอเริ่มพาพระเดินทุรงตามความเพียรแก่กล้ามารแทรกตุ้มทันทีเลยไม่ยอมพระเป็นวัยที่มารข้ามาผู้หญิงอาจารย์ยันตระตั้งใจมุ่งนิพพานเคร่งครัดมากแต่อย่างนั้นมารไม่หวานไม่เว้นเด็ดขาดต้องล้มหัวหน้าก่อนไม่อย่างนั้นขนลูกน้องนิพพานหมดต้องล้มหัวหน้าให้ได้ที่ในยุคนี้เตียนตมาเห็นมาแล้วโยมนะไม่มีเคร่งก็ไม่มีใครเคร่งเหมือนอาจารย์ยันตระเลยผู้หญิงรับอาเคนก็ไม่รับเอาผ้ารับก็ไม่เอาให้พระช่วยรับแทนเคร่งมากมากเลยจนลูกศิษย์ที่อยู่กับฉันไปอยู่กับอาจารย์ยันตามาพูดกันเหมือนกันอาจารย์หย่อนยานไม่เข้าเรื่องเลยอาจารย์ตาเนี่ยเคร่งมากเลยนั่นแหละเป็นพระที่แท้จริงบอกมนคุณช่วยดูแลท่านด้วยที่ท่านจะถูกมารล่อมท่านแล้วถ้าท่านแก่งอยู่คนเดียวท่านต้องพังแต่ผมนี่ยังไม่พังก่อนเพราะผมศึกษามารรู้จักมารดีเราหย่อนที่เราตึงเราหย่อนก้องเคร่งก้องเคร่งมันไม่ตามหลักกับผมหรอกแต่คุณช่วยดูแลอาจารย์ยันตาด้วยได้ไหมอย่ามาพูดแต่กับผมอยู่ว่าท่านเคร่งไปดึงพระในถ้ำเสือไปหลายองค์ให้ไปด้วยกันว่าทางนี้ถูกแล้วแน่นอนพระท่านศรัทธาพยายามดึงไปก็ไม่ได้ผลพอท่านเกิดเรื่องนี้คนละทิศละทางไม่เอาไม่สู้ให้ท่านเลยไม่ดูแลท่านเลยท่านก็พังเดี๋ยวจะมาไปพบอย่างนี้โยมพอเราเคร่งครัดมาเห็นไม่ยอมเลยไม่ยอมเลยขาดเลยทำยังไงอ่ะถ้าเราเคร่งมันไม่ยอมทำยังไงตอนนั้นอาตมาเกิดปัญญาขึ้นตัวที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีท่านเจ้าคุณวัดไตรธรรมารามถ้าพระธุดงค์เดินเข้าในเขตของท่านท่านไม่ยอมไม่ให้อยู่ท่านไล่ท่านไม่ชอบท่านไล่ท่านดุมากๆท่านมาอยู่วัดสกลสาวาสในเขตปกครองคือจังหวัดของท่านเลยถ้าเราทำบริสุทธิ์เงียบน้อมเหนียวในท่านเราแหลกแน่เมื่อท่านดุเราดุด้วยแล้วก็ไปกันได้ฉันอยู่วัดสกลสาวาสได้แน่นอนพอไปถึงทำวัดท่านเฮ้ยอาจารย์จำเรียนอวดดีว่าสำเร็จท่านเหรอเห็นว่าสอนกรรมฐานสอนโน้นสอนนี้จังหวัดนครศรีธรรมราชไม่มีที่สอนเลยมาสอนที่นี่ก็ไม่เกี่ยวกับจังหวัดหรอกครับจังหวัดไหนผมสอนนั่นแหละอยู่ที่นี่ไม่ได้หรอกผมก็อยู่ไม่ได้คุณก็อยู่ไม่ได้คุณอยู่ที่นี่ไม่ได้เหมือนกันคุณทำไมอ่ะผมให้คุณอยู่ไม่เกิน200 ปีผมไม่ให้คุณอยู่หรอกพูดอะไรไม่เกิน200 ปีกับเพราะไม่คนตายเลยไม่เกิน200 ปีแต่คนยากระดกกระดิกขึ้นมานะบางทีตายก่อนนะกับผมนะผมมารบคอมมิวนิสต์นะพอพูดสู้คอมมิวนิสต์ขึ้นมาผมคนบอกคอมมิวนิสต์ในจังหวัดราชผมสู้แหลกผมไม่ยอมหรอกอย่าใจร้อนผมไม่ไว้หน้าเลยผมสู้กันแหลกคนคอยฟังเสียงผมนะผมสู้ผมลุยไม่เลิกพวกนี้ทำศาสนาไว้มันพอขึ้นอย่าใจร้อนพอเราดุขึ้นมาแกนิ่งเนี่ยถ้าเราอ่อนแกเราพังเลยไม่มีที่อยู่เลยเราต้องคล่องแคล่งทำบ้าบอท่านจะคนบ้าฆ่าคนไม่ผิดนะพระบ้าไม่ต้องอาบัตินะไม่อยู่ในไม่เอานะแล้วผมบ้ามันดีกว่าไม่เป็นอาบัติผมฆ่าใครก็ได้ไม่แน่นะหัวหน้าความที่ผมฆ่าได้ทุกเวลาเลยแต่พระก็ผมฆ่าได้แต่ผมจริงอ่ะแต่ผมรู้ก่อนองค์ไหนขวางศาสนาผมกล้าหมดเลยผมไม่ไหวหรอกโอ้ยอย่าใจร้อนต้องใจเย็นไปแกปลอบใจฉันเรื่อยไปหาอะไรไปทำไปแกปลอบใจเรียกกันในห้องอาจารย์อย่างนี้มานี่อย่าใจร้อนนักแรงมันเกินไปอย่าโลดโผนอันตรายผมไม่กลัวตายกับผมไม่กลัวนี่ผมเกลียดไอ้คนทำลายศาสนาพระกับผมไม่ไหวนี่อย่าที่แรงนั้นจานแกล้งฟอกมีดตอนยาวเกณฑ์นี่มีดนี่อย่าผมต้องแหลกเอาแหลกมันเลยแต่ผมรู้มันตรงนั้นอย่าทำไม่ได้ไม่ได้มานิยมถ้าเรายิ่งดีเท่าไรยิ่งพังไม่มีเหลือไม่ว่าพวกไหนอ่ะฉันรู้มันทันทีว่าอ๋อนี่ถ้าเราทำนิ่งๆคนนับถือมากแล้วมันไส้เอาเราแหลกไปเลยแต่ถ้าบ้าบอๆไม่ยุ่งอย่ายุ่งมันบ้าไม่ได้คนบ้าอย่าไปยุ่งกับมันแล้วยังเหมือนกันหมดเลยที่ไหนๆก็กลัวคนบ้าทั้งนั้นเลยแล้วยอมฉันเดินทางไปต่างประเทศฉันเห็นพระเรียบร้อยก็คนเรียบทุกองค์เลยฉันคงแข็งอย่าเรียบร้อยก็ไม่ไว้ใจคนเรียบร้อยยิ่งในกระเป๋าดับเรียบร้อยยิ่งไม่ไว้ใจฉันใส่ไปเต็มหมดยาก็ใส่แล้วใส่เป็นแล้วแขวนให้มันเต็มไปเลยนี่ชุดอะไรไทยมีกี่เมาอ๋อไทยมีกี่เมาแจกผ่านทีหลังเห็นแต่ไทยกี่มีกี่เมามาแล้วไม่ยุ่งเลยฉันถอดแล้วก็แจกก็ไม่ต้องโน้นแจกโน้นแจกโน้นแจกไปแจกไปก
ขาเห็นเราถอดได้เช็คอยู่ประจำแปลกองนี้ไม่เหมือนคนอื่นวะอะไรใส่มาเรืองรังแล้วให้เช็คหมดเลยถอดเกลี้ยงเลยยังเหลือแต่ตะวงจีวรนิดหน่อยพอปิดตัวแล้วก็เช็คไม่มีใครถอดว่าไม่ต้องถอดก็รถจะถอดเนี่ยหนูให้เขาเช็คนี่ถ้าบ้าบ้าบอบอแล้วก็ไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่มันก็แปลกอีกยิ่งเรียบร้อยยิ่งโดนหนักอ่ะฉันปลาของเกินมาก็ไม่ยุ่งไปที่ไหนก็ไม่ยุ่งแต่คนที่พาเกินกิโลเดียวไม่ยอมคืองานนี้มันแปลกมากโยมมันมีภาษิตโลกที่จะเข้ากับชาวโลกทุกคนเหมือนกันว่าถ้าทำดีมีคนอิจฉาถ้าทำชั่วมีคนนินทาเรานิ่งๆเขาว่าโง่ฉาวโฉเขาว่าบ้าเอาใจใส่หัวประจบครอบเพื่อนมากไม่เอาใจใส่ไม่มีมนุษยสัมพันธ์พอขยันมันขยันไปไหนตายมาเห็นมันพาไปมันขยันทำอะไรอ่ะพอขี้เกียจเมื่อขี้เกียจถ่วงโลกเกิดมาถ่วงโลกไม่เจริญไม่ตายบอลพ้นมันเกิดมาทำอะไรอ่ะมันขี้เกียจอ่ะพอแต่งตัวมันแต่งไปไหนหนักหนาร่างกายกับผีดีๆนี่เองตายยังทำอะไรพอไม่แต่งมันกระทุ่งมันซากศพมันโง่จริงไม่รู้จักแต่งตัวกับเพื่อนเลยขยันก็ไม่ได้ไม่ขยันก็ไม่ได้ภาษิตโลกนี้แน่นอนไม่มีพลาดเลยโยมถ้าทำดีมีคนอิจฉาทำชั่วมีคนนินทานิ่งงงโง่เฉาโฉก็ว่าบ้าเอาใจใส่ว่าประจบครอบเมืองไม่เอาใจใส่ไม่มีสัมพันธ์ขยันมันขยันไปทำอะไรตายไม่เห็นพาไปถ้าไม่ขยันมันเลวชั่วไม่มีใครที่ว่างจากมารที่จะโจมตีผู้สร้างบารมีของตัวเองอะไรก็ตามถ้าดีมันดีเกินไม่ใช้ไม่ได้มันดีพอดีมันอยู่ตรงไหนไอ้ดีพอดีถ้าดีเกินนี่โดนทั้งนั้นเลยมึงดีเกินไปมึงขึ้นหน้าเพื่อนมากมึงโดนเลยเพราะมึงดีเกินมึงดีไปทำไมทั้งหนาไม่ได้เด็ดขาดมาเนี่ยมันซอกแทรกอยู่ตัวแก่งวันนี้พูดย่อๆว่าขันธมารยอมนึกดูถ้าเราเกิดในบ้านมารนี่รูปกามารเวทนากามารสัญญากามารสังขารวิญญาณก็มาหน้าอย่างในร่างกายเรามันมารแล้วอ่ะราธพรามบวชพายแก่พิจารณาการหน้าเป็นมารเท่านั้นเป็นพระอรหันต์ไม่ได้ทำอย่างอื่นเลยขอคำถามจากพระเจ้าพระเจ้าให้พิจารณาการหน้าเป็นมารอย่างเดียวเป็นพระอรหันต์ทำลายมารหมดก็เพราะพระเลยทีนี้พระกับมารอยู่ด้วยกันสังขารรูปเป็นมารแก่แล้วรูปมันแก่นั่งสมาธิลำบากพิจารณาลำบากแต่พิจารณารูปเป็นนิจจังเป็นพระเห็นแต่ทุกข์ของขันก็เป็นพระเห็นขันนี้ไม่มีตัวตนก็คือเป็นพระทางนี้เป็นทางออกของมารที่มารจับไม่ได้เอาไม่ได้เลยมารจับไม่ได้ถ้าออกไปทางหน้าตานี่มารมองไม่เห็นมารมันเห็นคนสร้างคนทำทุกอย่างไม่ว่าสร้างบุญบารมีมันเห็นหมดแต่หน้าตามารตามไม่ได้มันตามไม่ถึงถ้าพรามไปทางนี้ทางอื่นไปไม่ได้เอาเวทนาคนแก่แล้วปวดหัวคอปวดเอวปวดหลังปวดมากๆลุกขึ้นก็ลำบากนั่งก็ลำบากลุกขึ้นจากเตียงก็ต้องหาเสาจะนั่งก่อนล้มปิดหัวปิดตายเอาข้างไหนลงก่อนมือลงก่อนดีไหมเออตรงไหนลงก่อนนะมันไม่อันตรายนะแต่เป็นเด็กวิ่งพรวดไปเลยพิจารณาเวทนานี่ปัญมาทั้งนั้นไม่ใช่ตัวเราเป็นหน้าตาเพราะฉะนั้นอันนี้จังเห็นทุกขังนี่แต่ทุกเป็นหน้าตาแวบเดียวมารไม่เอามันเลยมารไปแล้วมันเป็นหน้าตามารไม่อยู่อันนี้จังทุกขังมารไม่อยู่ในหน้าตาเพราะหน้าตามารไม่ชอบอยู่เพราะไม่ใช่บ้านเขาไม่ใช่เกศของเขาสัญญาความจำจำโน่นจำนี่จำอดีตอนาคตความจำเห็นเป็นไม่เที่ยงเดี๋ยวจำเดียวลืมเดียวเผลอไม่มีตัวตนปล่อยหน้าตาเนี่ยมารหายไปเลยราธพรามพ้นบ่วงแห่งมารสังขารปรุงเป็นบุญปรุงเป็นบาปปรุงเป็นเอนชาปรุงทุกเรื่องก็ไม่เห็นมันมีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนมีแต่ปรุงเกิดดับเท่านั้นไม่เห็นมีอะไรเห็นชัดเจนแล้วไม่มีอะไรเป็นอนัตตาแต่อนัตตาในมารหมดแล้วไม่เหลือแล้ววิญญาณตัวรู้เป็นมารมันรู้นั่นรู้นี่รู้กูปวดกูร้อนกูเย็นกูหนาวความจริงรูปมันไม่รู้เรื่องแล้วมันเกิดแก่เจ็บตายมันไม่รู้เรื่องแต่วิญญาณตัวรู้เนี่ยมันเป็นมารมายึดว่ารูปของเรามาเป็นมารอยู่กับมารเวทนามันไม่รู้ว่าเวทนาร้อนเย็นหนาปวดคันมันไม่รู้เพราะมันไม่ใช่ธาตุรู้มันเป็นเวทนาแต่วิญญาณมารู้ว่าเราปวดเราคันเราป่วยเราไม่สบายเนี่ยนั่นเป็นตัวมารฉันเมื่อคืนนอนไม่ได้มันไอตลอดทั้งคืนฉันรู้ว่าเวทนามันเป็นมารสังขารกระปรุงให้ไอเวทนากระเจ็บคอมึงเจ็บไปตาเดียวพอตายเลยหมดมึงไม่มีทางหรอกมันหวดดีนะชอบไอ้นะเออไอ้แพ้พอตาเดียวพอตายไม่ได้ไอ้หรอกมันแก่งไปกี่ปีมันจะไอ้ไปได้กี่ปีมันไอ้ไป200ปีโอ้ยไอ้ได้ไหมตอนที่67แล้วมันไอ้ได้กี่ปีมันก็ยุดเลยมันจะแก่งขนาดไหนอ่ะจะนอนดูมันไอ้ก็แข็งวันนี้นั่งหลับมาหายไปช่วงหนึ่งกับมันไอ้ไอ้ต่อนะเมื่อราธพรามพิจารณาว่าขันเนี่ยสังขารเป็นมาทั้งบุญทั้งบาปทั้งเนรจาเป็นพรหมก็ต้องมาเกิดอีก
เป็นเทวดาเสวยบุญก็ต้องมาเกิดอีกไม่พ้นพ้นบ่วงมารพ้นไปถึงอนัตตาวิญญาณที่รู้ก็รู้แต่เรื่องมารไม่เห็นมันรู้เป็นเรื่องพ้นทุกข์สักทีหนึ่งรู้นั่นรู้ลูกเมียเรานั่นของเราตัวเรานี่ของเราไปหมดนี่มารแท้ๆเลยวิญญาณนี่เป็นมารเพิ่นวิญญาณเป็นมารนี่ท่านรู้ประจักษ์ความเป็นมารของวิญญาณไปถึงอนัตตาวิญญาณนั่งอนัตตาเวลาทำรามสำเร็จอาหารทันทีสำเร็จแล้วบอกพระสาวกว่าขอไปเข้าคว้าพระพุทธเจ้าจะรายงานภาคปฏิบัติให้ควันเจ้าหมดแล้วอ่อนน้อมน้อมอ่อนโยนไม่มีอะไรแล้วเมื่อก่อนเราแก่เราพูดเท่าเราอายุมากเราต้องรู้อะไรไม่มีเราไม่มีใครอ่อนน้อมพระสาวกพาข้าวพระเจ้าทำไม่กี่วันอย่าดูตัวคนแก่นะราธะกรรมฐานที่เราเจอไปทำพิจารณาหน้าเป็นมารพิจารณาอย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพเจ้าเห็นแต่มารทั้งนั้นหลังจากผ่านมารไปแล้วพบพระพบอนิจจังพบทุกขังข้าพเจ้าไปอยู่กับอนัตตาแล้วไม่อยู่กับพวกมารทั้งหลายแล้วมารทั้งหมดเลยพระองค์สาธุแต่หลุดพ้นไปแล้วตั้งแต่หลุดพ้นแล้วราธะพราหมณ์นั้นเป็นเอตคะในการนอบน้อมถ่อมตนไม่ถือพระบวชใหม่ใช้ก็ทำงานก็ทำอะไรก็ทำไม่หยุดไม่ตื่นทั้งสิ้นไม่ถือว่าเราอาวุโสนะเราแก่มากแล้วไม่ถือทั้งสิ้นไม่หยุดไม่หยุดมีผู้ถามว่าราธะทำไมท่านไม่ถือท่านเป็นพระอรหันต์แล้วและถือทำไมเป็นพระอรหันต์ไม่มีผู้ถือไม่มีใครถือแล้วถือทำอะไรและใครเป็นคนถือหาตัวที่ใครมาถือได้บ้างในตัวนี้ไม่มีคนถือท่านก็นอบน้อมไปเรื่อยๆจนถึงนิพพานมารมันแกล้งทุกเรื่องเลยแกล้งทุกเรื่องแกล้งคนดีกับคนชั่วไม่เคยแกล้งนะมันปล่อยถือว่าพวกเราอะพวกเดียวไม่ทำทำไมอะพวกเดียวกันอะเราโยมสังเกตนะถ้าโยมจะไหว้พระสวดมนต์ทำความดีนะมันจะมารุมกันปวดตรงนั้นคันตรงนี้หัวเขาก็จะขาดได้สังเกตได้ได้ถ้าโยมจะรู้ว่าผอมมดผอมแมงกรรมมันมาทำอย่างไรเวลาทำความดีโยมนั่งเล่นไพ่นั่งนินทานั่งว่าคนนั้นเลวคนนั้นชั่วสักวันหนึ่งมันมีอะไรเกิดขึ้นฉันรับรองไม่มายุ่งเลยแต่โยมนั่งปฏิบัติบูชาพระเจ้าดีกว่าร่างกายไม่เที่ยงทุกสิ่งเกิดดับธรรมดาดีนั่นแหละปวดก้อนจะตายกันมาได้แต่คันหมดทั้งตัวมดก็มากัดมันไตเข้าหูเข้าตาไม่อาจทำในความดีมันมาแย่แย่แย่คันตรงนั้นปวดตรงนี้แล้วร้อนวุ้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 นอยู่ไม่ได้ก็เลยขึ้นแล้วไม่เอาแล้วทำไม่ได้แล้วชั่วโมงเดียวนี่ไม่ได้เลยฉันอาจารย์ครั้งแรกบวชใหม่ๆจะมานั่งสมาธิในป่าช้าในลิ้นมันมากยุงมากกัดฉันทำไม่ได้ครั้งหนึ่งน้ำท่วมฉันก็ทำไม่ค่อยได้อีกในปัญหาฝนตกลมแรงมากพัดปลิวหมดอะไรก็ไม่เหลือจะนั่งตากฝนลมแรงเขาทนไม่ค่อยไหวแต่ไปสวดมนต์งานศพฉันไปเทศงานศพสวดมนต์และเทศและสวดมนต์บางทีคนแก่อายุ50-60ขึ้นไปจนถึง90-100ปีเกิดแล้วที่โยมแดงอายุตั้ง100ปีก็นั่งเล่นไพ่3 วัน 3 คืนผ่านไปแล้วแล้วไปต่องานอีก2 คืนพระเจ้าเจ้าภาพ3 คืนต่อ2 เป็น 7 7 คืนต่อ3 เป็น 10มันต่องานได้นะคนแก่ๆนะและไม่เคยพูดปวดเอปวดหลังเลยตาสว่างไม่เคยเห็นสะพังหกนะฉันสังเกตผ่านมา3-4 คืนแล้วไม่เห็นสะพังหกเฮ้ยฉันนั่งง่วงงกเฮ้ยฉันหลับประจำเลยในงานศพท่านมนต์กลับวัดได้แล้วท่านง่วงแล้วไม่นั่งลองดูนี่ว่าชนะคนแก่ไม่แพ้เลยแพ้คนแก่เราไม่นึกไม่มีของเพลินนี่มันนั่งสู้ไม่ได้กลับเลยเราพลิกแล้วพลิกอีกไอ้คนเล่นไพ่มันยังนั่งไม่พลิกไปไหนมันอยู่ตรงนั้นมันไม่ไปไหนเลยทำไมมันนั่งได้ถึง10 วัน 10 คืนคนแก่วะแล้วนั่งธรรมดาไม่ได้หรอกตายแน่ๆเลยไม่ต้อง10 วัน 10 คืนหรอกวันก็ไม่ต้องพูด3 ชั่วโมงนั่งทำความเพียรหรือนั่งอ่านหนังสือธรรมะหรือนั่งสวดมนต์ทั้งนั้นก็ตายแล้วไม่ได้แล้วตายแท้ๆเลยแต่ทำไมมันประคับประคองให้อยู่ได้อะเพลินอยู่ได้มันมีพลังตัวหนึ่งอัศจรรย์มากแล้วไม่เคยพูดเลยว่ากูปวดหัวปวดเอวปวดท้องนะกูรำคาญไม่พูดสักคำหนึ่งกินข้าวเนี่ยไม่เคยลุกขึ้นมากินเนี่ยกูหิวข้าวไม่มีจากของบ่อนะป้ามากินข้าวอะไรเดี๋ยวอีกด้านก่อนอีกด้านผ่อนไปเลยหิวก็ไม่หิวนะขี้เยี่ยวก็หายฉันสังเกตนะคืนหนึ่งไม่ลุกขึ้นไปเยี่ยวสักทีหนึ่งเลยแต่ว่าทำไมทำธรรมดานักกรรมฐานลุกขึ้นไปทีสี่ห้าครั้งอะว่าอะไรมันหาเรื่องร่างกายมันไม่ปรับมันหาเรื่องฉันพบอาตมาพบเหตุผลอันนี้มามากพบเด็กวัยรุ่น
ที่มันไปร้องเพลงในงานคืนรุ่งสว่างมันมาทำงานวันเดียวมันจะตายขนตกมันวิ่งหนีแต่มันในคอนเสิร์ตนี่ดูคอนเสิร์ตมันไม่หนีขนตกมันเต้นกันแรงเลยไม่หนีตะกรายนึงเลยไอ้มีร่มก็กลางไม่รู้กันไม่มันไม่กลางหรอกมันเต้นอยู่นั่นแหละไอ้คนออกมาร้องก็ไม่หนีขนด้วยแต่ถ้าทำงานนะขนมาหนีก่อนรอเดียวเปียกหมดเลยเป็นหวัดใช่ไหมมันรู้นึกเป็นหวัดก็มาด้วยมันหนีไม่มีใครเหลือหรอกถ้าทำงานกลางฝนใครไม่เอาหรอกแต่มันเอามีพลังตัวหนึ่งของมารทีนี้เป็นขวายพลังสองพลังพลังในโลกียะกับพลังโลกุตระพลังโลกียะก็มีอำนาจพลังเหนือเหมือนกันสูตรเหมือนกันยิ่งใหญ่เหมือนกันถึงเหาะเหินในอากาศได้เหมือนกันอะพลังโลกุตระนี่ยิ่งกว่านั้นอีกไม่หวั่นไหวแม้แต่น้อยเลยถ้าเจออยู่กับโลกุตระล้วนๆเนี่ยมันจะไม่หวั่นไหวอะไรทั้งสิ้นเนี่ยแต่มันทดสอบอยู่เมื่อคืนมันไอทั้งคืนฉันดูมันเราไปกังวลมันไหมก็มันห้ามมันไม่ได้ทางการอ่ะจิตเราไม่หวั่นไหวแม้แต่นิดหนึ่งเพราะว่ามันไอของมันอ่ะเราห้ามมันไม่ได้อย่าไออ่ะเวลายึดก็ยึดเวลาไอมันก็ไอมันก็เรื่องของมันอย่างที่สงสัยหายแล้วมึงบัดนี้ไอขึ้นมาอีกย้อนก็กักก็เอามาอีกมันเรื่องของมันอ่ะแล้วเราทุกข์กับมันทำไมแต่ไม่ทุกข์ว่ามันไออ่ะเราไอที่ไหนอ่ะทางขานมันเป็นเองถ้าเรามาทำห่อไก่ขาวขาวแต่ละเส้นเราทำไม่ได้หรอกแต่มันเป็นเองอันนี้จังจังมันทำได้ทำอะไรมันทำได้ทุกอย่างมันเป็นของมันอ่ะอันนี้เราสังเกตนั่งให้นิ่งมาเป็นแถวเลยเวทนาต้องมาก่อนเพราะมันเป็นตัวมารที่แม่เราทำความดีทุกชนิดต้องมาก่อนอย่างอื่นและทีนี้เป็นตัวมาทีหลังตามมาและหูว่าชักได้ยินของบ้าบ้าของดีมันก็ได้ยินแล้วก็นั่งกรรมฐานถึงไอ้นั่นไอ้นี่กันมาแล้วอยู่ดีๆเนี่ยนั่งคุยกับลูกหลานโยมสังเกตตามไม่คิดอะไรมากหรอกนอนก็นอนแต่นั่งกรรมฐานเนี่ยกลัวผีทันทีเลยแล้วทำไมไปกลัวผีอีกล่ะนั่งๆนี่กูนี่กูถ้านั่งถ้าไม่หายใจตายกูทำยังไงเอานึกตายทันทีแล้วนี่ถ้าผีมาเอาทำยังไงกลัวผีทันทีเลยแต่ทำความชั่วไม่คิดเดี๋ยวลงเทศผมมาแล้วผมว่าไม่มาแล้วผมอดเนี่ยวางของหมดแล้วที่ได้แจกของขลังเพราะว่าความนิดส่งคนไปฆ่าฉันแล้วมันบอกว่าเมืองไทยถ้าไม่ทำลายพระสงฆ์กับมหากษัตริย์ยึดไม่ได้เด็ดขาดคนไทยไม่เชื่อถือคอมมิวนิสต์ไม่เชื่อถือลัทธิคริสต์ก็บอกคริสต์ยึดไม่ได้หรอกล้านเปอร์เซ็นต์ยึดไม่ได้ในเมืองไทยเพราะคนไทยไม่นับถือพระเยซูไม่นับถือไม้กางเขนหรอกไหว้ก็ไม่ไหว้นับถือก็แขวนเล่นๆไปได้โชว์โชว์แต่ไม่ขลังแต่ความประสงค์และแขวนหมดไม่เหลือตายกระโดดแขวนคอนับถือถึงบุคคลสำคัญของประเทศรอห้าประโยชน์ประเทศในอำเภอไปติดในร้านหมดอ่ะสมเด็จโตหลวงพ่อทวด400ปีแล้วยังขลังมากกว่าพระองค์อื่นน่ะยิ่งตายยิ่งขลังของคนไทยฉันเลยทำของแจกความนิดนี้ความจริงจะไม่ยุ่งกับเรื่องนี้แจกความนิดเลยประกันเลยทีนี้ลุยเลยพอความนิดหมดแล้วเลือกไม่ได้อีก มันเป็นนิดหลายอย่างรู้แล้วแกไม่ออกนะความจริงจะเลือกความนิดหมดแล้วก่อนโจรจีนไม่มีโจรแขกไม่มีความนิดไม่มีควรเลือกแล้วแต่มันยังติดอยู่ยังแจกอยู่ทำของแจกครั้งแรก 1,200 รูปยังไม่ถึง200ยังขาดถึงรุ่งระหว่างพอดีนี่มันต้องร้านคิงตอนนั้นแล้วก็แจกกุ้งรายกันไปแจกตั้งแต่นั้นมาแจกเลยไม่เลิกเลยไปทุกค่ายทุกค่ายแจกหมดเขาสั่งค่ายที่ไหนไปแจกที่นั่นทำของไปมากมากกว่าแจกสายรัดก็ต้องผูกมือมาแล้วเอาตั้งนั้นแหละไปรับกองนี้ด้วยของกลางเนี่ยไปไหนก็ต้องพาของแจกพลุงพลังไปทุกแห่งเพราะว่าคนจริงๆเลยทีแรกอาตมาไม่เชื่ออยู่ไปพบที่สุราษฎร์จึงเชื่อตอนนั้นมีลูกเสือชาวบ้านอาตมาฝึกที่วัดคนตาวาดเป็นวัดแรกกองเรียกว่าประกาศว่าใครฝึกลูกเสือชาวบ้านในวัดไหนต้องฆ่าวัดนั้นหมู่บ้านไหนต้องฆ่ากำนันคนนั้นถือว่ามาต่อต้านพวกเขาญาติอาตมาประกาศที่เขาลำลางไปแล้วแต่เอามาฟื้นฟูขึ้นมาใหม่ฉันให้ฝึกที่วัดคนตาวาดก็ไม่กล้าทำฉันเดินลาดตะเวนก็ฝึกจนจบแต่หลังขยายออกไปขยายออกไปท่านครูประมวลมันไปให้คำขาดก็ยังให้ฝึกพอฝึกเสร็จมันฆ่าแกตายท่านหลับพระยุนั่นก็ตายกันสามสี่องค์นั้นแต่ฉันไม่ยอมฉันลุยกันเพราะว่าพอเป็นลูกเสือชาวบ้านแล้วคนไม่เป็นคอมมิชแล้วคอมมิชมาฆ่าลูกเสือกลับไปคอมมิชไม่ได้แล้วเพื่อนไม่ยอมไม่ได้เลยผ้าพันคอนี่แข็งเลยไปไหนไม่ได้